lái ต้นคลิปมานะคะก็ขอแกล้งน้องลิซ่าสักนิดหนึ่งนะแหมก็มีการกระโดดกระโดดนะก็ยังคงนะคะเอามาแย่เล่นอยู่เช่นเดียวกันนะคะหลายคนก็เล่นกันอยู่ใช่ไหมล่ะเอาวันนี้นะคะมีการเคลื่อนไหวค่ะผ่านทาง IG Story นะคะก็เลยจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันสักนิดหนึ่งค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็วันนี้รู้สึกว่าสาวๆนะจะได้ของขวัญกันอย่างทุ่นหน้าเลยนะคะโดยเจนนี่นะคะเป็นปาเปค่ะวันนี้ค่ะเปทุกคนเลยนะก็มีทั้งโรเซ่นะคะอันนี้ค่ะก็ออกมานะคะขอบคุณด้วยนะคะรวมถึงโซมีนะคะก็วันนั้นเนี่ยที่น้องลิซ่าไปออกรายการนะคะในช่อง YouTube ของโซมีด้วยนะโซมีเองก็ได้ของขวัญ นะคะจากเจนนี่ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะมีการแท็กถึงนะคะแล้วก็มีการเนี่ยค่ะถ่ายให้ดูนะคะว่าได้รับด้วยเช่นเดียวกันค่ะออกมาน่ารักมากๆเลยนะจริงๆแล้วชอบมากกว่าแว่นอีกนะเนี่ยอาจจะได้บ้างนะคะก็อันนี้ค่ะแต่ละคนพอได้ของก็เอามาอวดมาโชว์กันหมดเลยนะก็ตอนนี้ค่ะเหลือแต่ลิซ่านะคะกับพี่ซูค่ะทำเงียบหายนะคะอาจจะได้รับของแล้วแต่แบบว่านะยังไม่ได้เอาออกมาโพสอะไรอย่างงี้ให้เราดูนะคะหรืออาจจะยังยุ่งอยู่อะไรประมาณนี้นะส่วนทางด้านโรเซ่เองนะคะวันนี้นอกจากจะอัปเดตนะคะเรื่องการได้รับของแล้วเนี่ยก็ยังมีการแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะแอดไม่แน่ใจน่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆค่ะอย่างที่เห็นนะคะมันส่องเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่ามีรูปภาพอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นโรเซ่นะคะตอนที่อยู่ในห้องอัดนะคะแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่น Happy Birthday นะคะให้กับเขาด้วยนะโดยบอกว่าขอบคุณค่ะที่เป็นตัวประหลาดนะคะแล้วก็เป็นนักดนตรีที่ยอดเยี่ยมในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็มีการหัวเราะ555ขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดค่ะก็เรียกได้ว่านะคะมีการ Happy Birthday นะคะแล้วก็ทำให้เราเห็นเนาะว่ามีโมเมนต์ที่อยู่ในห้องอัดเสียงด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าอัดเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเอารูปเก่านะมาเล่าใหม่นะคะแต่แสดงให้เห็นนะคะว่าพวกเธอนะคะก็ทำงานอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะส่วนรูปภาพตรงนี้นะคะก็เป็นโฟโต้การ์ดค่ะที่ได้มานะคะพร้อมกับคนที่สั่งจองนะคะ Blackpink World Tour in Your Area ค่ะที่เป็นรอบของโตเกียวโดมนะคะเขาก็จะได้โฟโต้การ์ดแบบนี้นะได้เป็นโปสเตอร์ย่อมๆ มาเลยนะคะก็เลยรวบรวมนะคะเอาภาพสวยๆนะคะของสาวๆ Blackpink มาให้ดูค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพวกเธอค่ะก็เท่ากับวันนี้นะคะน้องลิซ่ากับพี่สู่นะไม่ได้มาเคลื่อนไหวอะไรนะคะแต่ว่าขาของน้องลิซ่าก็ยังคงเป็นไวรัลนะคะไปทั่วอยู่อีกเช่นเคยค่ะเรียกว่าไปทั่วทุกวงการจริงๆเลยนะคะฝากฝั่งฮอลลีวูดนี่เขาเล่นกันแบบสนุกสนานเลยนะคะไปออกคงออกข่าวนะคะตามโชว์ต่างๆด้วยนะก็นะคนดังเขามาเล่นกันทั่วหน้าค่ะก็เอามาฝากด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนจบคลิปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า